ดูบรรยากาศตอนที่คุณแม่ร้องไห้สักนิดนึงเพราะว่าแม่กำลังเข้าไปกอดศพลูกอายุ2เดือน15วันคุณผู้ชมครับน้องคือเรื่องนี้ที่มันบีบหัวใจคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือแม่เนี่ยจะโดนปล้ำและไอ้คนเนี้ยผู้ชมฮะมาบอกเข้ามาให้มันปั้มถ้าไม่ให้มันปั้มมันจับลูกเป็นตัวประกันมันจะเอาลูกของเขาเนี่ย2เดือน15วันฟาดแม่ก็ตกใจแล้วมันฟาดจริงๆนะฮะปรากฏเด็กตายนาทีที่แม่เจอศพลูกก่อนคุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายปรากฏว่าวันนี้คุณแม่เองเนี่ยจะนั่งอยู่ข้างศพลูกใช่มั้ยนี่ฮะน้องโดนจับฟาดกับพื้นนะฮะ2เดือน15วันโดยคนที่ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่โอ้ยตายแล้วชื่อว่าเจ้าลีใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าลีฮะแล้วถามคุณแม่บอกว่าแม่ต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือวันนี้จะเห็นเลยว่าตอนที่ผู้สื่อข่าวเราลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือไอ้ลีจะปั้มใช่ค่ะคุณชนิการคุณชนิการแกไม่เอาด้วยฮะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยจับเด็กเนี่ยนะฮะทุ่มกับพื้นจนกระทั่งน้องตายคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางคุณแม่เนี่ยเขาพาผู้สื่อข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุด้วยโดยทางด้านของในลีอายุ40ปีคุณแม่เล่าให้ฟังบอกเดิมทีเนี่ยมันอยู่บ้านในคนละป้าใช่ไหมแล้วมันเดินข้ามถนนมามันมาจับแขนคุณแม่แล้วบอกกับคุณแม่บอกว่าไปนอนด้วยกันหน่อยไม่อย่างนั้นจะฆ่าลูกสาวตัวเองไม่ยอมเลยวิ่งหนีหลังจากนั้นในลีเข้าไปในบ้านจับขาลูกสาวฟาดกับพื้นเป็นพื้นปูนซีเมนต์แล้วในลีมันก็วิ่งหนีหนูวิ่งเข้าไปดูปรากฏลูกตายแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือตอนบ่าย 2:30 ของวันที่21มันขู่ว่าถ้าไม่มีสัมพันธ์ด้วยมันจะฆ่าลูกแล้วมันก็หิ้วเท้าของน้องห้อยหัวลงหลังจากนั้นมันก็ฟาดทันทีเพราะน้องเนี่ยไม่ยอมให้ปั้มแน่ๆค่ะยอมรับเนี่ยนะฮะว่ามันเอาลูกหนูมาทุบตรงบันไดโอ้โหเลวร้ายมากนี่คือพิธีเขาเรียกทำศพเด็กใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเหมือนกับความเชื่อของเผ่ามงค่ะมีเสียงคุณแม่เด็กนะฮะเปิดใจให้ฟังลองฟังดูหน่อยฮะไอ้น้องไอ้น้องก็ทำแล้วจากตอนที่หนูวิ่งออกไปแล้วมันก็เอาลูกฟาดอีกทีค่ะเพราะว่าตอนที่ฟาดนี่หนูตอนหนูเห็นนี่น้องตกอีกทีหนึ่งตอนที่มันไปแล้วหนูวิ่งกลับมาเก็บน้องอยู่หน้าห้องนอนที่ห้องเลยค่ะตอนนั้นห้องน้องเต็มไปหมดก่อนนั้นหนูยังเล่นกับน้องอยู่น้องกำลังยิ้มเป็นเลยอ่ะเขาเดินมาแล้วเขาก็มาจับแขนหนูเลยค่ะเพราะหนูก็กลัวค่ะแล้วเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกให้ถ้าหนูหนีเขาจะไปฆ่าตัวหนูแล้วเขาก็เดินมาเลยค่ะเขาก็เดินมาที่ห้องบ้านแล้วเขาก็จับขาหนูค่อยหัวลงเลยค่ะหนูไม่กล้ามองหน้าคนร้ายขนาดเมื่อวานหนูไปแล้วมันแบบน่าคุณผู้ชมครับดูนาทีตอนล็อกไอ้หื่นหน่อยดิเมเป็นยังไงคือ หลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการไปปิดล้อมบ้านของคนก่อเหตุแล้วก็เข้าจับกุมคนก่อเหตุนะคะชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าไปรอดูว่าตำรวจเนี่ยจะเข้าจับกุมเนี่ยตอนไหนยังไงค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยโกรธแค้นมากค่ะควันห้วยแล้งเด็กอายุ3เดือนครับคุณเมายาฆ่าเด็กเข้ามาบ้านหวังที่จะข่มขืนสะพายเขาผู้สะพายเขาไม่ให้คุมคืนครับแล้วก็ฆ่าเด็กเขาทันทีเด็กอายุ3เดือนครับเอาเลยเฮ้ยชูละบ้าใช่เอาเลยเขาเจ็บใจเกินคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นดูภาพหน้าเขาจะชัดนะฮะตำรวจคุมตัวไปที่โรงพักวันนี้ต้องบอกว่าไม่ทำแผนจุดเกิดเหตุไม่อย่างนั้นฆาตกรโดนกระทืบแน่ตัดภาพไปที่โรงพักให้ดูหน้าเต็มๆหน่อยนะฮะวันนี้ ขออภัยตำรวจสภ.เวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจับกุมตัวไอ้หื่นรายนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาตัวมาสอบปากคำโดยเบื้องต้นตัวของในลีใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะว่ายังไงบ้างตอนที่ฟาดน้องลงค่ะ
เพราะตำรวจกลัวว่าเอาพื้นที่โดนกระทืบแน่ๆใช่ค่ะทางด้านของนายลีเนี่ยนะคะก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะในห้องสอบเนี่ยนะคะว่าทำไปก็ยอมรับสารภาพสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ค่ะนี่ฮะแอบชอบไหนมีเสียงตอนตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหาในลีนะฮะแอบชอบแม่เขาใช่ค่ะเลยจะใช้วิธีเอาลูกเขามาเป็นตัวประกันนะฮะแม่ไม่ยอมก็เลยฆ่าลูกเขาทิ้งดูตอนตำรวจสอบปากคำหน่อยฮะตอนผมไปไม่มีผู้ชายไอ้คนนี้ไม่มีแต่มีน้องคนเดียวยืนอยู่นี่ใช่ไหมเนาะเขากำลังเก็บผ้าอ้อมอยู่แล้วก็เราก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ไปจับเด็กฝากข้างในเนาะใช่ไหมเนาะก็ไปเจอนี่คือตำรวจเนี่ยเขาถามว่าจับเด็กอย่างนี้ใช่ไหมฟาดเด็กอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเจ้าตัวยอมรับล่าสุดพ่อเด็กให้สัมภาษณ์กับทางช่อง8นะฮะโดยเบื้องต้นคุณพ่อเองบอกว่าวันนั้นตอนเกิดเรื่องผมไม่ได้อยู่บ้านผมไปเก็บลำไยจนกระทั่งบ่าย3ภรรยาโทรมาบอกว่ามีคนฆ่าลูกเพราะคนร้ายจะข่มขืนหนูหลังจากนั้นสามีก็เลยรีบกลับมาที่บ้านตอนมาเจอคือลูกตายแล้วใจสลายทำอะไรไม่ถูกเลยขณะเดียวกันเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะจากการตรวจสอบตัวของเนลีเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องจิตเวชแล้วไม่ได้เสพยาด้วยลองฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจหน่อยฮะนั้นเนี่ยไปเก็บลำไยประมาณ3โมงไป3ครับก็บอกว่าจะกลับแล้วแต่ยังไม่ได้กลับนะครับเมียโทรมาบอกว่าคนทำร้ายลูกพอรู้ว่าไอ้ผู้ก่อเหตุอ่ะบ้านมันอยู่ไหนอะทางเนี่ยใกล้นี้เคยเจอกันไหมครับเจออยู่ครับเคยเห็นว่ามันเล็งๆเมียเราตั้งนานแล้วมีบ้างไหมฮะไม่ครับไม่เห็นนะคือไม่ได้คลางแคลงใจเลยใช่พอดีมันอยู่แต่ในบ้านครับมารู้ตัวอีกทีก็คือรีบมาบ้านแล้วครับวินาทีที่เห็นลูกตอนนั้นลูกอยู่ตรงไหนออกมาเขาก็อุ้มอยู่ข้างนอกนี่คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันแม่เด็กให้สัมภาษณ์เมื่อตอนช่วงเย็นอีกครั้งนึงหลังจากที่เธอตั้งสติได้แต่ก็ยังใจสลายอยู่คุณผู้ชมแม่เนี่ยร้องไห้ตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องนะยังร้องไม่หยุดเลยร้องจนเขาใช้คำว่าเสียใจจนไม่มีน้ำตามันเป็นอย่างนี้แหละฮะหนูอยู่กับลูก2คนในบ้านแล้วก็ลูกฉี่อ่ะค่ะแล้วหนูก็เลยจะออกหนูตักผ้าอ้อมของลูกไว้หน้าบ้านค่ะหนูก็เลยออกมาเอาผ้าอ้อมแล้วหนูกำลังจะเอาค่ะหนูไม่ทันได้มองเลยค่ะแล้วก็พอหนูเห็นพี่เขาก็อยู่ใกล้ประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็มันก็มาจับมือหนูแล้วก็หนูก็ตกใจค่ะตอนนั้นหนูก็เลยวิ่งหนีจะขึ้นไปบ้านข้างบนค่ะแล้วก็มันก็เลยบอกว่าถ้าหนูหนีมันจะฆ่าลูกตอนที่มันพูดอย่างนั้นมันเดินเข้าบ้านแล้วค่ะแล้วหนูก็กลัวหนูก็ร้องไห้แล้วก็ตามมันเข้ามาแต่ว่าตอนที่หนูเข้ามาในบ้านมันก็ควักขาลูกหนูแล้วค่ะแล้วก็มันบอกว่าให้หนูยอมมันแล้วหนูก็เลยบอกว่าไม่มันบอกว่าถ้าหนูไม่ยอมมันมันก็จะฆ่าลูกหนูหนูก็ร้องไห้หนูบอกว่างั้นก็ได้หนูยอมมันทุกอย่างมันวางลูกหนูมันก็ไม่ยอมแล้วมันบอกให้เข้าไปในห้องนอนแล้วหนูก็เลยหนูไม่ยอมค่ะแล้วมันก็เลยเอาลูกหนูฟาดพื้นเลยค่ะแล้วตอนนั้นหนูตกใจกลัวมากหนูก็เลยวิ่งออกมาค่ะขอความช่วยเหลือค่ะอยากให้เอาถึงที่สุดเลยค่ะทั้งที่ดีไม่อยากให้มันออกมาอยู่ภายนอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับหนูคนเดียวเดี๋ยวไปทำอันตรายให้กับคนอื่นด้วยค่ะอยากบอกลูกว่าแม่ขอโทษที่แม่ช่วยลูกไม่ได้ไปก็เป็นพ่อแม่เองมันจะมาข่มขืนแม่แต่ลูกต้องมารับกรรมแทนลูกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำกำลังยิ้มเป็นกำลังน่ารักลินลดาเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะไม่งอแงเลยอารมณ์ดีแต่ต้องมาเจอแบบนี้น้องไม่มีโอกาสได้เห็นลูกภายนอกเลยอ่ะคุณผู้ชมครับเพราะร้องไห้ไม่มีน้ำตามันเป็นอย่างนี้เธอร้องไห้ตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องยังไม่หยุดเลยนะฮะจนกระทั่งคนในบ้านต้องคอยปลอบแม่เด็กนี่ครับแล้วไม่ได้ป่วยจิตเวชไม่ได้เสพยาค่ะอ่ะจบเรื่องนี้